Rocky Bay Music สวัสดีค่ะพบกับพี่แนท Lucky Bay Music กันอีกแล้วค่ะวันนี้ทำมาอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์หม้อแปลงกันละกันน้องก็ตัวเนี้ยของที่ร้านนะคะจะเป็นของยี่ห้อฟูจิวนะคะตัวนี้จะมีออกมาค่อนข้างหลากหลายรูปแบบให้เลือกกันเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะบางคนก็จะงงว่าอะแดปเตอร์แต่ละอันเนี่ยจะใช้ยังไงนะคะแล้วก็เราจะดูยังไงเวลาถ้าอะแดปเตอร์อันเก่าเขาเสียแล้วเราจะซื้ออะแดปเตอร์ใหม่เราต้องดูตรงไหนอันนี้น้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวมาทำคลิปนี้เนาะให้ดูกันนะคะก็ตัวนี้ที่พี่แนะนำตัวของยี่ห้อฟูจิก็คือราคาหนึ่งราคาไม่แรงมากนะคะไม่แพงแล้วก็ไม่ได้แบบกอกแกกเหมือนของจีนที่แบบเบาๆวิวๆนะคะอันนั้นไฟอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะแต่ก็อันนี้นะคะไฟค่อนข้างจะเสถียรนะคะบางคนก็จะไปใช้กับพวกเอฟเฟกต์ค่ะตัวนี้น่าจะเห็นกันบ่อยนะคะตัวสีเขียวตัวนี้นะคะไฟนี้ค่อนข้างเรียบนะคะมันจะไม่กระชากเนาะก็จะมีให้เลือกนะคะถ้าตัวนี้จะเป็นอันนี้ตัวขายดีสุดละกันวันนี้จะเป็น9โวลต์นะคะส่วนใหญ่เอฟเฟกต์กีตาร์หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัว9โวลต์อันนี้นะคะแต่เราก็จะมี12โวลต์มาให้ด้วยเนาะ12โวลต์อันนี้สามารถใช้ก็ได้ใช้ได้กับเครื่องไฟฟ้าหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์นะคะจะเป็นคีย์บอร์ดเป็นอิเล็กโทนหรือจะเป็นกล้องวงจรปิดนะคะหรือเครื่องไฟฟ้าอื่นๆนะคะที่ใช้หัวเดียวกันนะคะก็สามารถใช้ได้หัวเดียวกันแล้วก็ไฟที่เท่ากันด้วยนะคะมาเรามาดูกันใกล้ๆนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอันนี้แต่ละสีอะค่ะจะมีความแตกต่างกันทั้งหมดเลย1คือเรื่องของตัวโวลต์นะคะให้ดูง่ายๆคือตัวนี้ค่ะ DC นะคะตัวนี้ถ้าตัวเนี้ยจะเป็น9โวลต์นะคะก็จะเป็นเลข9แล้วก็ตัว V นะคะเราสามารถดูที่อะแดปเตอร์ตัวเก่าของลูกค้าได้นะเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าอะแดปเตอร์ตัวเก่าของเราเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็น12เห็นปะเห็นอันนี้ก็จะเป็น DC 12นะคะอันนี้ก็9เหมือนกันสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลของตัว 20S ตัวเนี้ยค่ะมันจะมีขั้วเห็นไหมคะน้องเห็นขั้วไหมเอ่ยมันจะมีขั้วบวกขั้วลบอันนี้ค่ะคือจุดแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะเป็นขั้วในจะเป็นบวกนะคะเห็นไหมเอ่ยขั้วในจะเป็นบวกแต่โดยเอาทั่วไปของเอฟเฟกต์อะค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะขั้วในจะเป็นลบนะคะจะใช้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ก็ขายดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเปคจะเหมือนกันอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสเปคเหมือนกันเลย9โวลต์เหมือนกันนะคะขั้วในก็จะเป็นลบนะคะเหมือนกันเลยอันนี้นะคะแต่แตกต่างกันที่เรื่องของกระแสไฟมากกว่าค่ะตัวนี้จะไฟค่อนข้างเรียบกว่าพี่แนะนำตัวนี้นะคะแต่ถ้าบางคนไม่ได้ใช้แบบเรียบมากก็ตัวนี้ก็ได้ประหยัดนิดนึงจ้ะก็มาดูข้างในกันดีกว่าข้างในกันแกะมาแล้วแทมเนี่ยค่ะหัวก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมโอเคสดไหมเนี่ยค่ะวิธีการดูนะคะอันนี้ผัดมีมอกรนะไม่ต้องกลัวไฟช็อตไฟไม่บ้านนะคะมาตรฐานดีอันนี้เขาก็จะมีบอกนี้เหมือนหน้ากล่องเลยค่ะขั้วบวกขั้วลบจะมีบอกตรงนี้นะเห็นไหมรายละเอียดจะอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะขั้วไฟจะมีบอกเทียบกันนิดนึงทีนี้วิธีการดูระวังก่อนนะก็ยกตัวอย่างพี่นายกตัวอย่างอย่างอะแดปเตอร์อย่างเงี้ยอย่างตัวเอฟเฟกต์อย่างงี้นะคะเอฟเฟกต์อย่างงี้ก็จะมีแบบเนี่ยค่ะช่องเสียบถ้าเราจะดูค่ะเราแนะนำว่าพี่ให้อย่างตัวของประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะอะแดปเตอร์เนี้ยก็คือมาด้วยกันสมมติว่าวันนึงมันหายไปหรือมันเสียอะไรเงี้ยแล้วเราแบบหาซื้อตัวเนี้ยไม่ได้จริงๆค่ะให้เราดูรายละเอียดนะคะตัวอะแดปเตอร์โดยทั่วไปอะค่ะจะมีรายละเอียดจะบอกทั้งหมดเหมือนกันนะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะ
อาจจะอยู่บริเวณตรงนี้พี่แนะนำว่าให้น้องๆค่ะลองดูนะคะลองดูรายละเอียดตรงนี้ว่ากระแสไฟเท่าไหร่ค่ะว่าจะเป็น9โวลต์5โวลต์12โวลต์นะคะหรือว่าขั้วค่ะขั้วลบอาจจะอยู่ตรงขั้วข้างในจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ลองดูนะคะอันนี้ก็เทียบกันอันนี้จะเป็นแบบเบื้องต้นก่อนอันดับแรกว่ามันตรงกันหรือเปล่านะคะแต่บางทีถึงตรงกันนะคะกระแสไฟบางทีมันอาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะต้องแบบสอบถามแอดมินกันเข้ามานะคะว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยค่ะก็เสียบแบบแม่ไม่ค่ะแป๊บนึงนะคะสดค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยเดี๋ยวพี่เห็นปะเห็นปะอย่างเงี้ยก็เสียบเข้าไปแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่เสียบเอาพี่เสียบไม่ต้องรู้แป๊บนึงค่ะอย่างเงี้ยแค่นี้เองเห็นไหมคะก็ปึ๊บออกมาอย่างนี้ได้นะคะสรุปคือก่อนที่เราจะเลือกซื้ออะแดปเตอร์หรือหม้อแปลงนะคะให้ดูเบื้องต้นอย่างที่พี่แนทกล่าวมาตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องดูเรื่องของ1พวกกระแสไฟนะคะของเราแล้วก็ขั้วบวกขั้วลบดูให้ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะเดี๋ยวซื้อไปแล้วเสียตังค์เสียดายตังค์นะคะใช้ไม่ได้เนาะโอเคค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะใต้คอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบบติดตามร้านเราที่ LINE แอดร้าน Lucky by Music นะคะก็แค่มีแอดน้ำหน้าแล้วก็ Lucky by Music ตรงตัวเลยนะคะแอดเข้ามานะคะแล้วเราจะตอบคำถามทุกคำถามนะคะให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะรีวิวทุกอย่างค่ะ